สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันที่ทำวิดีโอวันที่22มกราคมนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าผู้ที่เป็นพิจิกนะคะหลักๆก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาจนถึง21พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะก็อุ้ยแบบหนึ่งนะอะไรล่ะเห็นหมดเลยว่ามีสแกมเมอร์อะไรทักมาบ้างนะอ่ะไม่เป็นไรโอเคทีนี้สำหรับชาวพิจิกเดี๋ยวจังจะย้อนความนิดหนึ่งวันที่21มกราคมเป็นนิวมูนในราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่คุณ1 2 3 4เรือนที่4ก็คือเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวมาเตอร์แลนด์นะคะก็มันมีการเริ่มต้นอ่ะมีการเริ่มต้นแบบเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นแต่งงานเริ่มต้นอยู่โยกย้ายกันเข้ามาด้วยกันการได้บ้านใหม่การซื้อบ้านใหม่แบบเนี้ยเกิดขึ้นได้นะคะนิวมูนในราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่มีคือการที่คุณต้องรับผิดชอบบางอย่างที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจสู่ภายนอกและความท้าทายที่ได้เจอคือการทำงานแบบที่รู้สึกกังวลตลอดเวลาหรือเปล่านะแล้วก็การยอมรับข้อจำกัดคือด้วยความที่มันเกิดในกุมเนี่ยมันเป็นท่าลมใช่ป่ะตอนมันฟิกซายก็จริงแต่มันจะแบบฟุ้งกระจายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะรู้สึกว่ามันต้องรับให้ได้กับการแบบมีข้อจำกัดที่เกิดขึ้นนิวมูนในกุมนะคะมันเป็นนิวมูนแรกในรอบปีที่1 องศานะคะองศาที่1นะคะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณนะคะดึงดูดไอเดียต่างๆความคิดสร้างสรรค์เป้าหมายวิชั่นNew Year Resolution อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับในเรื่องจิตใจในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยของคุณนะคะอาจจะมีไอเดียอยากได้บ้านแบบนั้นแบบนี้อยากจัดงานแต่งงานแบบนั้นแบบนี้อยากจะทำธุรกิจกับครอบครัวคือมันเป็นการเริ่มต้นแล้วมันจะเหมือนทำไปเรื่อยๆแบบนี้ภายใน4 ถึง 6 เดือนข้างหน้าแต่ณเวลานี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นนะคะเวลาที่เกิดในราศีกุมเนี่ยบางครั้งคุณก็จะถามตัวเองว่าเรามาถูกทางไหมมันใช่ที่เราหรือเปล่าหรือว่าเราดีเรามีคุณค่าดีพอหรือเปล่าคำถามพวกนี้มันจะมีเต็มไปหัวเต็มไปหมดเลยในหัวเนาะทีนี้ทางนั้นทางนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมาไตร่ตรองนะคะพิจารณาดูว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้คนอื่นด้วยเช่นกันนะคะแชร์ข้อมูลออกไปมีช่วงเวลาดีๆคือยูเรนัสทำมุมที่ดีกับดาวพุธนะคะก็ต้องบอกว่าคุณจะดึงดูดไอเดียการสื่อสารการได้พูดได้คุยกับคนเข้ามานะคะแล้วก็มันเป็นไอเดียที่แบบอยู่ๆก็แวบปิ๊งอะค่ะแล้วก็จับต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็คุณจะรู้สึกได้ว่านิวมูนในครั้งนี้นะมันมีทําให้คุณแบบรับผิดชอบหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆนะคะการรับผิดชอบครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะโอเคแล้ววันนี้วันที่22มกราคมเนาะเป็นวันที่ดาวยูเรนัสเดินนำหน้าแล้วซึ่งยูเรนัสของคุณอยู่ในเรือนที่7เพราะฉะนั้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยถ้าที่ผ่านมาใครที่รอคนเก่าๆวนกลับมามันควรจะเป็นโอกาสก่อนหน้านี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นคนใหม่โอกาสใหม่หรือการติดต่อหุ้นส่วนที่มันแบบคืบหน้าไปข้างหน้าแล้วนะคะทีนี้ถัดมาวันที่26มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณเช่นกันคุณจะสัมผัสได้ของแบบการ fall in love อะค่ะการตกหลุมรักการมีความรักเกิดขึ้นกันเห็นอะไรก็แล้วแต่มันดูสวยงามตระการตาไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่ามีความรักมี passion มีความเห็นอกเห็นใจนะคะมันเห็นทุกอย่างดีงามไปหมดอะแล้วเราจะไม่ได้เอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่หนึ่งแต่ว่าเราจะไปเป็นทีมไปเป็นคู่ไปเป็นพาร์ทเนอร์แบบเนี้ยมากกว่านะคะก็ของคุณดาวศุกร์เข้าสู่เดือนที่5เดือนที่5ก็คือความรักหลายคนอาจจะแบบมีโอกาสได้ออกเดทมีโอกาสได้เฟลิร์ตกับคนหรือแบบการเอาลูกแบบลูกให้เงินลูกให้คุณหรือว่าแบบโอ
สปอตไลท์ส่งไปที่ลูกก็ได้หรือว่าคุณอาจจะทำกิจกรรมงานอดิเรกที่มันเกี่ยวข้องความสวยความงามความบันเทิงการฮีลลิ่งเยียวยาอาร์ติสแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือแต่มันมีโอกาสแบบเจอคู่อ่ะแล้วคุณรู้สึกแบบโรแมนติกอ่ะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะพูดแบบนี้นะแล้วจริงๆหลายคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนแบบเพราะเรื่องที่ห้าเรื่องที่12มันเกี่ยวข้องกับความรักแอบซ่อนแบบไม่เปิดเผยขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจกันไปยังไม่ใช่ช่วงที่แบบโอเคคอนเฟิร์มฟันธงเลยแบบนี้อาจจะยังนะคะทีนี้ถัดมาวันที่5กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของการงานชื่อเสียงความสำเร็จการออกสื่อการออกหน้าการเจอคนเยอะๆใจเราเนี่ยอยากทำอะไรที่แบบโด่งดังอยากแบบปังๆอยากจะมีคนรู้จักแต่สิ่งที่ทำได้คือให้เวลาคนในครอบครัวเป็นหลักแล้วยูเรนัสมันอยู่ในราศีกุมคือบางขอโทษอยู่ในราศีพฤษภบางทีมันเหมือนคุณต้องปรับต้องจูนความต้องการในจิตใจและการแสงออกให้กับคนอื่นเห็นนิดนึงอ่ะมันเหมือนกับมีอิทธิพลมาจากแฟนมาจากคนสนิทของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้ค่ะแล้วก็ฟูลมูนเนาะก็คือจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หลายคนมีโอกาสที่แบบเปลี่ยนงานจบงานเปลี่ยนแบบแนวการที่มีคนให้ความรู้จักคนก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะมาจากในเรื่องของงานประจำเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งซัพพอร์ตกับการอาชีพของคุณในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เรื่องการเงินของคุณด้วยที่แบบว่าเหมือนกล้าจะลงทุนกล้าจะทำทั้งนี้เนี่ยที่คุณเปลี่ยนครั้งนี้ก็เพราะว่ามาจากคนสนิทคุณที่แบบว่าเหมือนให้กำลังใจคุณหรือว่าอาจจะแบบมีจุดอยู่ๆก็เกิดการต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่ทั้งนั้นนี้มันจากแฟนมาจากคนสนิทคุณนะคะ11กุมภาพันธ์ก็มีดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมเรือนที่4เพราะฉะนั้นสื่อสารติดต่อกับคนในครอบครัวเยอะมากอาจจะมีเป้าหมายกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นอาจจะมีการวางแผนในเรื่องการเงินกับคนในครอบครัวอาจจะได้รับมรดกหรือว่าทำประกันทำบ้านเช่าทำออนไลน์ทำแฟรนไชส์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น passive income เงินคนอื่นการลงทุนต่างๆแบบนี้คุณทำได้นะคะหรือที่บอกไปเงินมรดกก็ได้เช่นกันนะคะจากคนในครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมาวันที่18กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่5ของคุณหลายคนก็อาจจะแบบลามีโอกาสได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบเกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับทะเลไปทะเลไปน้ําตกไปภูเขาแบบเนี้ยไปบําบัดแบบเนี้ยนั่งสมาธิมากขึ้นหรือว่าเจอคนที่ทําให้คุณแบบหลงเคลิ้มเลยแบบเนี้ยก็ได้นะคะอาจจะหลายคนอาจจะมีโอกาสได้แบบตั้งครรภ์มีบุตรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ20กุมภาพันธ์นิมมูลพอดีนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ที่บอกไปเนาะจังหวะแบบการเริ่มต้นสิ่งใหม่เวลาที่แจงมีดาวเข้ามาเดือนที่ห้าค่ะจะชอบแบบปาร์ตี้อ่ะมีงานหนักมากมีงานประจําหนักมากอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ประจำงานงานราชใช่ไหมแบบไปออกงานกินเลี้ยงดื่มแบบกลุ่มเข้ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแบบทำอะไรที่มันบันเทิงใจแต่ทีนี้ทางนี้ขึ้นกับคนนะเพราะของทุนเองเนี่ยมันจะเป็นการฮีลลิ่งซะมากกว่าก็อาจจะไปศึกษาพวกกันดูดวงก็ได้นะฮีลลิ่งเทอราปิสต์เกี่ยวข้องกับการบําบัดการแบบศาสตร์ทางเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดขึ้นเนาะ20กุมภาพันธ์ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษนะคะก็คือความรักการเงินมาจากการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละทุกวันแล้วแบบเฮ้ยบังเอิญเจอคนรักบังเอิญไปสมัครงานแล้วเฮ้ยเขาให้เอ็กซ์ตร้าหรือว่ามีเงินพิเศษเงินโอทีเงินโบนัสต่างๆนะพวกเนี้ยเข้ามาได้นะคะเพื่อนสนิทอาจจะเจอคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาผ่านการทํางานผ่านทางการที่คุณไปเหมือนทํากิจวัตรประจำวันแล้วมันเจออ่ะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่มีใครล่ะมีคนเข้ามาผ่านการทํางานแบบนี้ก็ได้นะคะโอเค2มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนนะคะก็คือศึกษาหรือว่าสื่อสารพูดคุยนะคะกับการกับสิ่งที่คุณชอบอะค่อนข้างจะเยอะเข้าสังคมค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วพยายามจะเปลี่ยน
งานอดิเรกให้เป็นรายได้ให้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าอยากทำสิ่งนี้เป็นเป้าหมายชีวิตในอนาคตลองดูว่ามีบ้างหรือเปล่านะคะถัดมา7 มีนาคมนะคะก็จะมีฟูลมูนในราศีกันนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่11ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของกลุ่มคนคอนเน็กชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมหรือแม้แต่เป้าหมายของคุณเองเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตนะคะเปลี่ยนกลุ่มสังคมที่เคยพบเจอก็จากการที่คุณแบบไปปาร์ตี้สังสรรค์เจอคนก็มีโอกาสได้เจอคนแล้วมันก็ทำให้เป้าหมายคุณเปลี่ยนไปอย่าลืมนะว่าตัวเองอ่ะจะเป็นอย่างไรอะค่ะเนี่ยจะเพิ่งอ่านหนังสือเนาะขอแชร์แล้วกันก็ Think and Grow Rich เนาะเขาบอกว่าเราต้องหากลุ่ม Mastermind ก็คือเป็นกลุ่มคนที่แบบให้เรามีค่าเฉลี่ยให้ตัวเราเองได้อะให้มันดีขึ้นสูงขึ้นแล้วคือมองแล้วด้วยความที่คุณอาจจะไปเจอความชอบอะไรก็แต่แล้วมันทำให้คุณเนี่ยมีกลุ่ม Mastermind ของคุณเองอะมันก็ทำให้กลุ่มคุณเปลี่ยนกลุ่มสังคมได้ซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจเปลี่ยนบุปับแบบเฮ้ยอยู่ๆก็มีเข้ามาแบบสนิทเป็นกลุ่มคนที่คนสนิทรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยากจะทำงานด้วยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา16 มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของขอโทษเรือนที่7ก็คือเรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์หลายคนอาจจะได้เขาเรียกว่าตกลงปลงใจคบกันจริงจังมีแฟนแต่งงานคนที่เข้ามาโหแบบดูดีฐานะดีหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยปุบปับไม่ได้แพลนมากก็เจอแล้วแบบเจอออนไลน์ก็ได้นะคะเจอจากที่ครอบครัวแนะนำมาให้ก็ได้นะคะแล้วก็น่าจะแบบเหมือนเริ่มคุยกันจริงจังมากขึ้นพูโตมาฉากมันเหมือนกับมันต้องหนึ่งเป็นคู่กรรมหรือว่าสองก็คือเราเปลี่ยนพฤติกรรมมันมีความรักนะแต่มันก็มีความหึงหวงกันมากอันนี้เป็นสิ่งต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าจะบอกไว้19 มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษก็คือเดือนที่6การไปสัมภาษณ์งานติดต่อสื่อสารการทำงานการกุศล charity ดีมาก20 มีนาคมคืออาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษด้วยก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณไปโฟกัสเรื่องงานงานประจำสัมภาษณ์งานแล้วก็ทำอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันมากขึ้นหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นจริงๆพฤหัสอยู่ในเรือนนี้ค่ะถ้าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีนะมีโอกาสขยายขนาดคืออ้วนขึ้นได้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงเนาะงานปังมากไม่ต้องห่วงเลยผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือดีมากนะคะต้องมีการเปลี่ยนบางอย่างด้วยนะเปลี่ยนความเข้าใจแบบหน้ามือเป็นหลังมือถึงจะแบบดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆ21 มีนาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้แหละก็คือมันเป็นช่วงของการได้เริ่มต้นพาร์ทเนอร์ได้เริ่มต้นคนใหม่ได้เริ่มต้นคุยกับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีคนที่ได้มันเหมือนเป็นการได้เจอใครสักคนที่ชอบพอถูกใจอ่ะแล้วคือจริงๆพฤหัสอยู่ในเรือนนี้เนาะแล้วสิอุ๊ยขอโทษสิพูดผิดในเรื่องเรื่องคนเรื่องคู่หนึ่งส่วนแต่ว่าเรื่องงานตอนนี้เรื่องงานนะคะคือคุณจะมีการได้เริ่มต้นเรื่องงานใหม่อ่ะค่อนข้างจะชัดนะคะทำงานใหม่ไปสัมภาษณ์งานใหม่หรือว่ารับเนื้องานใหม่ๆเข้ามานะคะมันทำให้คุณต้องรับผิดชอบมากขึ้นหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอาจจะมีการรับสัตว์เลี้ยงมาดูแลหรือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆในชีวิตในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะลองดูนะก็มองแล้วในช่วงรอบพระจันทร์นี้หลักๆเลยเปลี่ยนความชอบแล้วก็จะเปลี่ยนงานค่อนข้างจะชัดนะคะทีนี้เดี๋ยวแจงขอดูไพ่ที่แจงเปิดไว้นะคะก็มีหลังไมค์มาเยอะมากว่าไม่ได้อ่านไพ่เนาะก็เดี๋ยวแจงทำแบบนี้ให้แล้วกันนะคะโอเคก็9ถ้วยนะคะเป็นลักษณะของความพึงพอใจการอยู่กับตัวเองแล้วมันมีโอกาสมันมีความสุขนั่นแหละแต่มันมีบางอย่างที่มันหายไปมันไม่ใช่สิบไงมันเหมือนกับเราก็สุขนะแต่มันมีบางอย่างที่มันยังไม่เติมเต็มอ่ะซึ่งตามหน้าไพ่10 ใบก็คือสุขแต่ก็ยังไม่มีไพ่ถ้วยอีกใบนึงที่มาเติมคือมันสุขแบบ
ข่าวบางอย่างอ่ะซึ่งจริงๆถามว่าคุณตามหาโอกาสนั้นไหมก็ตามหาอยู่นะแล้วพยายามจะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นเหมือนกับความรู้คือไม่แปลกใจถ้าคุณจะไปหาความชอบในช่วงเดือน2 เดือนนี้นะเพราะว่ามันเหมือนปัจจุบันน่ะก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าความรู้สึกว่าแบบเหมือนขาดบางอย่างขาดแพชชั่นบางอย่างมันเหมือนบางอย่างที่มันหายไปบางคนเฮ้ยงานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่เราสูญมันหายไปอ่ะซึ่งคุณก็ตามหาสิ่งนั้นอาจจะเป็นการเหมือนกับพยายามจะไปหาเงินมาทดแทนพยายามคิดว่าเอายังไงดีนะคะมันเหมือนกับบางอย่างมันขาดหายไปและ7 ดาบเนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกกังวลใจรู้สึกเหมือนมีคนไม่จริงใจรู้สึกเหมือนการทำอะไรเบื้องหลังการโดนตำหนิติฉินนินทาว่าร้ายใดก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความกังวลใจอยู่หรือแม้แต่การโดนก๊อปปี้ผลงานก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งต้องระวังอีกหนึ่งโอกาสเข้ามามีการสื่อสารพูดคุยมากขึ้นคุณรู้สึกว่ามันต้องคุยต้องสื่อสารให้มันเคลียร์6ไม้เท้าคือความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะเห็นทั้ง8 ไม้เท้าทั้ง The Tower คือการที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงอะค่ะเหมือนพยายามจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้มันเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งเลยประมาณเนี้ยถามต้องถามตัวเองจะเปลี่ยนได้ไหมนะแล้วก็ไพ่สุดท้ายไพ่จบคือไพ่8 เหรียญคือการที่เราอะทำสิ่งที่เราถนัดนี่แหละต่อยอดความสำเร็จทำไปนะคะคือหลายคนไม่รู้เป็นหรือเปล่านะมันเหมือนกับเป็นภาวะการตามหาแพชชั่นแล้วก็ไม่แน่ใจสิ่งที่ทำอยู่มันใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครเจอแบบนี้นะลองพยายามเหมือน1+1=2อะทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วลองเติมอะไรเข้ามาอีกสักนิดนึงซิว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราอยากจะตามหาอยู่นะปัจจุบันนะคะถ้าถามถึงในเรื่องของความรักหรอจริงๆไพ่จริงจังแต่งงานเป็นไพ่แบบความรักดีๆก็มีนะแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะแบบโดนแทงข้างหลังอะโดนทำลายรับหลังอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าความนิ่งความเงียบอะมันสามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้ทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปคนโสดก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะธีมของเรื่องท่านหน้าไพ่คือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเป็นต้องสื่อสารเพราะว่าพิจิกบางทีเป็นคนที่มีอะไรแล้วไม่พูดเฉยไฉไปเรื่องอื่นตอบเรื่องอื่นไม่เอาเรื่องเรามาคุยกันมาวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องถ้าทําได้นะคะถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปรับได้มันก็น่าจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกับคู่กับแฟนกับเพื่อนนะคะเรื่องงานจริงๆเมื่อกี้เปิดมาจากโหราศาสตร์ก็เห็นแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับครอบครัวชัดคุณมีโอกาสได้เงินจากครอบครัวจากคนหมู่มากเยอะมีการเดินทางเกิดขึ้นมันมีไพ่5 เหรียญนะถ้าไม่ใช่แบบรู้สึกถึงการใช้เงินไม่พอเป็นหนี้เป็นสินก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันติดขัดทั้งที่ก็ได้ซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวแล้วนะหรือจะเป็นลักษณะของการที่ถ้าคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งลงทุนไปแล้วทำธุรกิจครอบครัวแล้วในช่วงแรกของชีวิตอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนใช้เหตุใช้ผลคิดเยอะหน่อยกว่าที่จะสําเร็จเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็ต้องระวัง5 เหรียญเกิดขึ้นจริงๆบอกว่า recession ก็1 ส่วนแล้วแต่ว่าอี5 เหรียญก็คือแบบความต้องประหยัดอะต้องสู้มากหน่อยอะเดมูลระวังเรื่องการโดนโกงเนาะโดนหลอกโดนลวงอันนี้ระวังนิดนึงรู้สึกว่าอุปสรรคมันยังมีอยู่มันยังมีความไม่พร้อมคุณต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างกว่าถึงจะเข้าที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มาแนวนี้อยู่นอกจากเงินมรดกเงินประกันต่างๆที่ได้มาแล้วคุณต้องจัดสรรบริหารจัดการการเงินคุณให้ดีนิดนึงนะคะความรักนะคะจริงๆไพ่มันซ้ำมากเลยแบบอันนี้แจงเปิดมาทีละครั้งอะนะคะมันไม่ย่อให้ทำไมไม่ย่อให้โอเคเห็นไหมว่าอันนี้สำรับแต่ว่าเปิดมาได้เดียวกันแสดงว่าภาษาอันนี้เขาเรียกว่า synchronicity คือการซ้ำ trust คือการไว้วางใจเขาบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรามีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกัน trust 1 trust 2 you have a strong connection to your soul's loving voice
and have faith in your intuition ก็คือธีมหลักเลยคุณต้องเชื่อใจไว้ใจอ่ะไม่ใช่แค่ธีม trust การไว้ใจนะมันมี self love ด้วย love yourself first กับ self love คือการที่คุณต้องรักตัวคุณเองก่อนเวลาที่คุณรักตัวเองมากพอค่ะคุณจะสัมผัสได้ว่ากับความรักมันง่ายขึ้นเลือกอะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้น you realize that love of self is necessary to love another ก็คือมันมาธีมเดียวกันอ่ะการที่คุณจะต้องเชื่อใจใครคนแรกที่คุณต้องเชื่อใจคือใครคะคือคุณเองใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นน่ะพอคุณเชื่อใจคุณเองคุณต้องรักตัวเองก่อนไง free yourself ปล่อยพนาการที่มันติดค้างจะเป็นปมในใจตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มาถึงจะได้พบ romantic feeling ความรู้สึกแบบหวานละมุนละไมเปิดใจนิดนึงแล้วมันต้องตัดขาดจากสิ่งที่เคยเจอมาแสดงออกมั่นใจเชื่อใจนิดนึงว่าเฮ้ยความรักดีๆมันมีนะคะอันนี้เป็นไพ่สรุปนะคะเขาบอกว่าคุณปลอดภัยแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะอย่าลืมว่าคุณเป็นใครคุณมีพลังแรงกายแรงใจแค่ไหนคุณเป็นที่รักของพระเจ้าคุณเป็นที่รักของทุกคน spread the wings your wings ก็คือแบบเหมือนกับถ้าเป็นเพลงเพลงนี้มันจะแบบเหมือนกับคำรามร้องแบบว่าเปิดเลยอ่ะมันฉันจะทำอะไรคือทำไม่หยุดอ่ะลองไปฟังเพลงอะไรนะ Unstoppable อ่ะคือฉันมาแล้วฉันสู้สลุดชุลุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของชีวิตนะคะอาจจะมีทั้งเจอที่ดีเจอทั้งที่ไม่ดีก็ให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างสิ่งอ่ะมันเข้ามาสอนเราแล้วก็ทุกอย่างสิ่งเนี่ยค่ะมันทำให้คุณอ่ะเติบโตแข็งแรงขึ้นและขอให้คิดว่ามันทำให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณอ่ะคุณมีเพื่อนร่วมอุดมการณ์คุณได้เข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นพูดง่ายๆนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้คือไพ่สรุปจบก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังติดตามกันเนาะโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ